ะสุกี้จะมาแชร์เรื่องที่หลายๆคนนะคะยังไม่รู้แม้มันจะดูคล้ายกันมากเราต้องดูให้ดีนะคะว่าขวดไหนเนาะใช้กับอะไรอันนี้นะคะข้ามมาดูตรงนี้เลยเป็น Human Coronavirus เนาะวงเล็บว่า SARS นะคะโหตรงนี้นี่คือเขาแบบเขียนย้ำไว้เลยนะคะว่าอันตรายเนาะห้ามใช้กับผิวหนังนะคะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะสุกี้จะมาแชร์เรื่องที่หลายๆคนนะคะยังไม่รู้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้านี่เลยค่ะเดตตอนะคะเจ้าสองขวดนี้มันก็เดตตอเหมือนกันเนาะเฮ้ยมันต่างกันยังไงหรอมันก็เหมือนกันไหมมันอาจจะต่างกันแค่ขนาดหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะคะมันต่างกันมากกว่านั้นแม้มันจะดูคล้ายกันมากเราต้องดูให้ดีนะคะว่าขวดไหนเนาะใช้กับอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าความแตกต่างของมันเนี่ยต่างกันยังไงไปดูกันเลยค่ะค่ะก็คือว่าสุกี้นะคะไปร้านขายยาแล้วก็ได้คุยกับเภสัชกรนะคะเขาก็คือแนะนำรายละเอียดตามนี้มาเลยค่ะค่ะแล้วก็มาดูเจ้าเดตตอขวดแรกกันเลยนะคะขวดแรกนะคะมันก็คือเดตตอปกตินี่แหละเนาะที่เราเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่านะคะมันจะมีตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นรูปมงกุฎนะถ้าเราแบบดูง่ายๆตรงนี้นะคะมันจะมีสัญลักษณ์เป็นแบบนี้เนาะก็คือว่าถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเราอะสามารถที่จะใช้กับผิวหนังของเราได้ค่ะซึ่งอันนี้นะคะมีรายละเอียดเนาะเดี๋ยวสุกี้เนี่ยจะให้ดูรายละเอียดของมันอีกทีนะคะอันนี้อ่ะดูคร่าวๆไปก่อนเนาะแล้วก็อีกแบบนึงนะคะคือเจ้าเดตตอแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเราสังเกตไหมว่าตรงเนี้ยมันไม่มีตามงกุฎเนาะมันเป็นโล่งๆเลยนะคะแม้ว่าขวดมันจะคล้ายกันมากเนาะแต่ว่าความต่างก็คือว่าถ้าไม่มีรูปมงกุฎตรงนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะใช้กับผิวหนังของเราได้นะคะไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นอันตรายนะคะเดี๋ยวสุกี้จะให้ดูรายละเอียดของแต่ละขวดอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเต็มๆกันเลยค่ะค่ะเราก็จะมาดูกันที่เดตตอขวดแรกเลยนะคะเดตตอขวดแรกเนี่ยถ้าสังเกตนะคะมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นรูปมงกุฎเห็นไหมเดี๋ยวสุกี้จะซูมให้ดูใกล้ๆนะเนี่ยมันจะมีต้องมีมงกุฎแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาแบบที่ไม่มีมงกุฎให้ดูเนาะดูความต่างนะแบบเนี้ยไม่มีเห็นไหมอันนี้คือมีอันนี้คือไม่มีนะคะมันจะชัดเจนแบบนี้เลยเนาะแล้วก็มาดูต่อนะคะถ้าเป็นแบบมงกุฎเนี่ยเนาะก็คือว่าอันนี้นะคะจะเขียนว่าน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะคะส่วนอันที่ไม่ได้มีมงกุฎนะคะเขาจะเขียนว่าผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์เห็นไหมมันจะต่างกันเนาะอันนี้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะคะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์คราวนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มกันเลยค่ะสำหรับนะคะขวดที่มีมงกุฎเนาะสุกี้จะให้ดูนะคะชัดๆเลยว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยเขาเขียนว่ายังไงบ้างอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะแล้วก็สรรพคุณน่ะคือฆ่าเชื้อโรคนะคะเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสนะคะที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% อันนี้นะคะก็คือว่าชนิดของเชื้อโรคเนี่ยเขาก็ระบุมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเรามาดูสังเกตดีๆก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นฆ่าเชื้อโรคพวกอินฟลูเอนซ่าเนาะ type A2 นะคะอันนี้นะคะข้ามาดูตรงนี้เลยเป็น Human Coronavirus เนาะวงเล็บว่า SARS นะคะอันนี้ก็คือจะฆ่าเชื้อโรคได้ตามที่เอกสารเขาบอกมาเนาะแล้วก็นะคะตรงนี้เนี่ยเรามาดูข้างล่างนะคะก็คือเขาบอกว่าจะใช้ชำระล้างนะคะบาดแผลสัตว์กัดต่อยแมลงอะไรเงี้ยคือจริงๆเนี่ยสุกี้อยากให้โฟกัสว่ามันสามารถใช้กับผิวหนังได้เนาะเนี่ยเห็นไหมรูปเขาขึ้นมาเลยว่าเราสามารถใช้กับร่างกายเราได้นะคะนี่ใช้ผสมน้ำอาบก็ได้นะคะคือสามารถใช้กับร่างกายสัมผัสผิวหนังเราได้แต่ว่าต้องผสมน้ำก่อนนะเนี่ยอันนี้เขาจะระบุเลยนะคะว่าต้องเจือจางน้ำก่อนเนาะไม่ใช่ว่าเราอะเทจากขวดแล้วเราไปใช้ได้เลยนะคะมันจะเข้มข้นเกินไปเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะจะสามารถที่จะใช้ในครัวเรือนก็ได้อย่างเช่นซักผ้านะหรือว่าล้างอุปกรณ์อะไรแบบนี้นะคะ
ก็คือว่าในส่วนนี้เนี่ยมันจะสามารถใช้กับร่างกายของเราได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวสุกี้จะให้ดูแบบถัดไปนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูแบบถัดไปกันค่ะอันนี้นะคะคือแบบที่2เนาะที่ไม่มีรูปมงกุฎนะคะมันก็หน้าตาเหมือนกันอะสีเหมือนกันเลยแต่เห็นไหมว่ามันจะเขียนว่าตรงเนี้ยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์เนาะเมื่อกี้เขาจะเขียนว่าอะดูสกี้เทียบให้ดูอีกทีนะเขาจะเขียนว่าแบบนี้นี่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคแต่อันเนี้ยที่ไม่มีมงกุฎอะมันจะคือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านหลังกันเนาะด้านหลังนะคะเขาจะเขียนว่าผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์เนาะใช้เพื่อสุขอนามัยภายในบ้านนะคะแล้วก็เนี่ยถ้าเราดูเนาะเขาบอกว่าจะใช้เช็ดฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่พื้นนะแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราตามอ่างน้ำอ่างอาบน้ำนะคะเนี่ยถ้าเราดูเนาะมันก็สามารถที่จะเอาไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะที่อุปกรณ์การใช้งานต่างๆของเราได้เห็นไหมเนี่ยซักผ้าก็ได้นะคะแต่ไม่มีบอกเลยนะว่าสามารถใช้กับร่างกายได้นะคะมาดูในส่วนของตรงนี้กันหน่อยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเขียนว่าอันตรายนะคะทำลายดวงตาอย่างรุนแรงระคายเคืองต่อผิวหนังอาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาวโอ้โหตรงนี้นี่คือเขาแบบเขียนย้ำไว้เลยนะคะว่าอันตรายเนาะตรงนี้นะคะเราก็ต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือมันเป็นอันตรายต่อผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามใช้ผิดประเภทเด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะคะตรงกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเนาะเขาบอกว่าคำเตือนนะคะคำเตือนห้ามรับประทานระวังอย่าให้เข้าตาถูกผิวหนังหรือสูดดมเฮ้ยหมายความว่าโดนไม่ได้เลยนะคะเนี่ยอันตรายนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคำเตือนนะขณะใช้ควรสวมถุงมือยางรองเท้ายางและภายหลังการใช้หรือหยิบจับควรล้างถุงมือรองเท้ายางแล้วก็มือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งเฮ้ยแสดงว่าก็คือแบบว่ามันค่อนข้างจะอันตรายเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยคือแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เนี่ยเรายังต้องควรจะสวมถุงมืออะไรงี้เลยนะคะแล้วเขาก็ยังบอกว่าอีกว่าห้ามทิ้งภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำคูคลองแหล่งน้ำสาธารณะโออันนี้เนี่ยแสดงว่าเวลาที่เราจะใช้เนี่ยนะคะเราจะต้องระวังมากเลยนะไม่ให้มันโดนผิวหนังของเรานะคะเจ้าตัวเนี้ยอันนี้เขายังพูดอีกด้วยว่ามีวิธีแก้พิษเบื้องต้นนะคะคือหากถูกผิวหนังเนี่ยให้ล้างด้วยน้ำจำนวนมากๆถ้าเปื้อนเสื้อให้รีบถอดออกแล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งหากเข้าตานะคะรีบล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากจนอาการระคายเคืองทุเลาลงโอ้โหคือเขาเตือนขณะนี้นี่ก็คือว่าแสดงว่าเราเนี่ยห้ามไปสัมผัสมาเลยแหละมันคืออันตรายนะคะเพราะว่าเอกสารเนี่ยเขากำกับเขียนมาขนาดนี้เลยเนาะก็เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราไปใช้เนี่ยคือต้องแบบเลือกให้มันถูกประเภทมากๆเลยนะคะอันนี้คือมันเป็นใช้แบบภายนอกมากๆเลยนะคะเนี่ยคราวนี้ตรงนี้เนี่ยสุกี้เห็นอย่างนี้นะคะก็คือเลยอยากจะมาแชร์มากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คนเข้าใจผิดเยอะมากเลยก็บางทีเราอาจจะอยากเอามาฆ่าเชื้ออะไรอย่างนี้นะคะกลายเป็นว่าเราอ่ะจะมาระคายเคืองจากเจ้าตัวนี้เนาะเพราะว่าความเข้าใจผิดของเรานี่เองนะคะสรุปกันเลยดีกว่านะคะว่าอันไหนเนาะใช้กับร่างกายได้นะคะใช้กับผิวหนังคือมีมงกุฎนะคะส่วนอันนี้ไม่มีมงกุฎอ่ะใช้กับร่างกายไม่ได้นะคะก็อย่าลืมนะคะตอนไปเลือกซื้อก็คือเลือกซื้อกันให้ถูกต้องด้วยเนาะจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรานะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะสุกี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะสุกี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย